ตรงนะครับข้อนี้แล้วก็มีต่อนะครับเรียกว่าเทอร์โมพลาสติกซึ่งเป็นพลาสติกที่ไม่สามารถทำคืนรูปได้อีกนะครับจะเห็นได้ว่าข้อความนี้นะครับพลาสติกมีโซ่ตรงจะอ่อนตัวเมื่อได้รับความร้อนและแข็งตัวเมื่อลดอุณหภูมิจะเห็นว่าข้อความเริ่มต้นเนี่ยถูกต้องเลยนะครับถูกต้อง 100% เลยเรียกว่าเทอร์โมพลาสติกอันนี้ก็ถูกต้องนะครับถูกต้องมากแต่จะผิดตรงที่ว่านะครับซึ่งเป็นพลาสติกที่ไม่สามารถนำทำคืนรูปได้อีกข้อนี้ผิดนะครับผิดอย่างมหันต์เลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพลาสติกเทอร์โมพลาสติกเนี้ยเราสามารถนำกลับมาคืนรูปใหม่ได้อีกนะครับแต่มันขัดแย้งกันคือตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นข้อที่3จึงผิดนะครับมาดูข้อที่4ไนลอนเป็นพลาสติกเทอร์โมเซตนิยมใช้ทำเครื่องนุ่งห่มพรมแหและอวนนะครับแหและอวนตัวนี้นะครับที่เขาใช้ชาวประมงใช้ในการหาปลาในแหล่งห้วยหนองคลองบึงนะครับข้อที่4นะครับไนลอนเป็นพลาสติกเทอร์โมเซตนิยมใช้ทำเครื่องนุ่งห่ม นะครับอันนี้ผิดนะครับไนลอนตัวนี้เป็นเทอร์โมพลาสติกนะครับเป็นเทอร์โมพลาสติกเป็นเทอร์โมพลาสติกไม่ถือว่าเป็นพลาสติกเทอร์โมเซตข้อนี้จึงผิดนะครับเพราะฉันจะเห็นได้ว่าข้อ5เนี่ยที่ข้อความที่ของแฮมาเนี่ยมันจะผิดทั้ง4ข้อความมันจะผิดทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นข้อที่5จึงตอบข้องูครับไม่มีข้อถูกมาดูข้อที่6กันเลยนะครับข้อที่6พลาสติกชนิดหนึ่งมีสมบัติดังนี้เป็นเทอร์โมพลาสติกประกอบด้วยโมโนเมอร์เป็นเทอร์โมพลาสติกประกอบด้วยโมโนเมอร์เช่นเดียวกันเมื่อไหม้ไฟหรือว่าโดนเผาไหม้จะเกิดควันสีขาวกลิ่นคล้ายกรดเกลือนิยมใช้ทำรองเท้ากระดาษติดผนังนักเรียนคิดว่าพลาสติกชนิดนี้เป็นพลาสติกชนิดใดในข้อใดนะครับมาดูกันนะครับจะเห็นนี้ว่าตัวนี้โจทย์เขาถามยาวมากเลยนะครับนักเรียนขีดเส้นใต้คำว่าเป็นพลาสติกเป็นเทอร์โมพลาสติกนะครับคำว่าเทอร์โมพลาสติกก็คือว่าเป็นพลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้คำว่ารีไซเคิลคือนำกลับไปหลอมเหลวให้ความร้อนหลอมเหลวแล้วก็ขึ้นรูปนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับ